ไปดูเรื่องของหุ้นกันบ้างค่ะครับไปดูที่ฝั่งของอเมริกากันก่อนนะครับไปที่ตลาดหุ้นฝั่งนิวยอร์กตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์นะครับปรับตัวขึ้นแต่ว่าบรรยากาศในเรื่องของการซื้อขายก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะครับไนกี้เองก็ประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งนะครับช่วยชดเชยแรงซื้อที่แผ่วจากการประกาศเตือนเรื่องผลกำไรจากดูบองนะครับผมทำให้ดาวโจนส์นั้นปรับตัวขึ้น 0.03% ครับปิดที่ 16,851.84 จุดครับ S&P 500นะครับก็เพิ่มขึ้นมา 0.19% ครับปิดที่ 1,960.96 จุดครับแล้วก็ Nasdaq เองก็ขยับขึ้นมา 0.43% ครับปิดที่ 4,397.93 จุดครับค่ะต่อไปนะคะทางฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปค่ะวันนี้ปิดแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ค่ะหลังจากที่หุ้นของบริษัทโรลส์ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งโรลส์เองนะคะก็ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงสำคัญกับ Airbus แล้วค่ะทำให้ดัชนีฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนวันนี้ปรับตัวขึ้นไป 22.65 จุดปิดตลาดที่ 6,757.77 จุดค่ะส่วน DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีนั้นบวกขึ้นไป 10.27 จุดปิดตลาดที่ 9,815.17 จุดค่ะและC40 ของตลาดหุ้นฝรั่งเศสนั้นปรับตัวลดลงไป 2.64 จุดปิดตลาดที่ 4,436.99 จุดค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะครับรวมถึงสภาวะตลาดหุ้นในบ้านเราแล้วก็ในฝั่งเอเชียได้กับรายการ Money Wise ครับผม